Islam. คุณนาปรียาคะไอ้หนึ่งใครอ่ะเจอเธอหนึ่งแล้วนะคุณพ่อเป็นไงมั่งเห็นเขาเล่นหนังบู๊กันต่อหน้าต่อตาลงใส่เลยเหรอปวดหัวใช่ไหมกูต้องปวดนะเพราะว่าตอนลงเนี่ยกูโดนหัวฟาดพื้นพอกเมื่อกี้ที่ฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมฉันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาเหมือนฉันเลยแล้วก็เห็นคุณจับผู้ร้ายใช่ไหมเอาละครับอาจารย์คุณอย่าเพิ่งคิดอะไรให้มากเลยนอนพักดีกว่าฉันอยากกลับบ้านนอนพักก่อนดีกว่านะครับตอนนี้มันไม่มีประโยชน์หรอกครับคุณปณิธีนี่คอยดูนะฉันจะฟ้องกลับทำงานซีซัวจับคนผิดมั่วซั่วอย่างเงี้ยเนี่ยเหรอที่พึ่งของประชาชนนี่คุณกำลังจะได้อีกข้อหาหนึ่งนะครับดูหมิ่นเจ้าพนักงานทางที่ดีผมว่าคุณสงบสติอารมณ์เฉยไว้จะดีกว่าจังเลยไม่ก็ไม่รู้ญาติก็หมดอีกญาติก็ต้องหามาขอประกันตัวครับผมใครก็เข้ามาสุดครับThank you.
ดื่มน้ำหมดแก้วเลยจะได้ดีขึ้นที่นี่สักคืนแล้วก็คุยกันฉันเสียใจเสียใจเรื่องอะไรก็ทุกเรื่องที่ฉันทำให้คุณเดือดร้อนทำไมเวลาคุณทำคุณไม่คิดก่อนคุณมาเสียใจตอนนี้มันมีประโยชน์อะไรผมมาเยี่ยมคุณแม่คุณตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยแต่มันยังเช้ามากเขาเลยไม่ให้เยี่ยมผมก็เลยออกมาทานข้าวพอกลับเข้าไปใหม่ถึงได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณจริงๆคุณควรจะไปกราบขอบคุณคุณแม่ของคุณที่เป็นคุณเพราะถ้าไม่ใช่บารมีของท่านแล้วผมคงไม่วันดึงตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์บ้าบออบุตนี้หรอกที่ผมทำลงไปเพราะว่าผมคุยกับคุณแม่ของคุณท่านเป็นคนดีอาจจะดีเกินไปด้วยซ้ำทำไม่อย่างนั้นท่านคงไม่เสียใจเพราะการกระทำของลูกในไส้ของตัวเองหรอกขอบคุณมากนะคะที่กรุณาพายายสองมาส่งต้องยกความดีความชอบให้กับตาอาดเขาค่ะเขาเป็นคุณพ่อปีสองขอบใจนะคุณอาดจริงๆแล้วก็เป็นเหตุบังเอิญมากกว่านะครับเพราะผมเองก็ไม่ทราบว่าทำไมคุณสองนะถึงไปอยู่ตรงนั้นได้แหมมาไม่สบายอย่างเงี้ยจะเดินทางกันได้ยังไงคือคุณแม่เขาไม่สบายนะคะเขาก็เลยจะไปเยี่ยมเนี่ยตั๋วเครื่องบินก็ซื้อเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคงไม่เป็นไรมากมั้งครับแค่ตกใจแล้วก็อาจจะมีอาการงงนิดหน่อยแม่ครับจ้ะเรากลับกันดีกว่าครับคุณดาจะได้พักผ่อนก็ดีจ้ะถ้าอย่างนั้นก็ลาเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสบายเหรอคะ
ไม่มีใครมาเยี่ยมคุณน้าเลยนะคะ